วัสดีค่ะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่เราจะต้องรับมือกับฝนที่ตกหนักในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะคะและยังเป็นสัปดาห์ที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะรวมไปถึงน้ำล้นตลิ่งและก็อันตรายจากคลื่นลมแรงด้วยค่ะโดยเริ่มจากสภาพอากาศในวันนี้นะคะร่องมรสุมนั้นได้เคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและก็บริเวณภาคอีสานตอนบนนะคะประกอบกับวันนี้ค่ะกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นด้วยค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะส่งผลให้บริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้นะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะแล้วก็คาดว่าลักษณะอากาศเช่นนี้จะส่งผลในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์นี้ด้วยค่ะก็อย่าลืมพกร่มก่อนออกจากบ้านกันไว้ด้วยนะคะและช่วงนี้เรามาดูรายละเอียดของสภาพอากาศในแต่ละภาคกันต่อค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิระหว่าง 23-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิระหว่าง 23-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิระหว่าง 24-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากที่บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง 24-34 องศาเซลเซียสคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิระหว่าง 23-34 องศาเซลเซียสอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางด้านฝั่งอันดามันตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นลมแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำมิติใหม่ทั่วไทยเวลาก่อน 20:00 น.สวัสดีค่ะ